ป้าตัวอีบอยแม่รถขึ้นมาหลายค่ะแท้ทางขึ้นไปส่องตะอูครับเบิ่งติล่ะติดหอดทางโค้งกรมปศุสัตว์ครับระยะทางประมาณ500เมตรรถพุ่นละประมาณ20 30คันพุ่นละผมว่าเบิ่งติล่ะไปหาเฮ็ดบ่ครับนั่นไปหาซื้อบ่ไปหาเอาเบิ่งติล่ะครับป้าก็ได้ต่อแถวกันนี่นี่มาหาเฮ็ดแน่นอนนี่ครับนี่ทั้งมาหาเฮ็ดทั้งมานี่แหละครับไปซื้อเฮ็ดอยู่2ตัวป๊าดมึงด้านหลังเอาดีแล้วครับแม่นนั่นน่ะรถหอดง่ายแล้วก็อันนี้สิไปหาว่าจะไปซื้อครับนี่เฮ็ดนี่ไปซื้อเพื่อหาทางข้างแถวนี้เอารถสวนทางลงมาครับหลีกทางให้เพิ่นก่อนรถหลายแห่งเนาะมื้อนี้เนาะตะกี้เขาป้าบ่ครับถ้าเฮ็ดเพาะบ่แม่นถ้าเฮ็ดในตลาดถ้าเฮ็ดตลาดเอาก็สิไปเบิ่งคือกันครับโลดจักบาทตอนนี้รถหลายแห่งนะครับแม่นทั้งนั้นครับพี่น้องป้าตกฝนเจ้าหน้าที่ครับมาคอยให้บริการพี่น้องประชาชนครับแม่กินเผากินน้ำก่อนขี่กันไปหาเฮ็ดนำตลาดพุ่นละนี่ตาตัวอีบอยแม่เอ้ยคนขึ้นมาหลายแดดแม่ทั้งนั้นครับนั่นบนแอปหรอครับมันหลายแห่งประมาณบนรุด30-40เนาะนี่30-40คันครับมาหอดด้านนี้ครับชุดเก็บค่ะบริการตามไปพี่เรา